หลายๆคนนะคะกลัวการออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องนะคะหลายๆคนกลัวการพูดนะคะทำคลิปวิดีโอเพียงแค่2-3 นาทีนะคะซึ่งมันก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะมีอาการกลัวกล้องแต่หลายๆคนคุณรู้ไหมคะว่าอาการกลัวกล้องเนี่ยมันเกิดจากการที่วันนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะวิธีการแก้ค่ะวันนี้นะคะศาสตราจะมาแนะนำให้คุณนะคะนั่นก็คือวันนี้คุณนะคะให้มาพูดนะคะเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองเพื่อที่จะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้คุณไม่มั่นใจในการออกกล้องนะคะสิ่งที่คุณทำนั่นก็คือคุณจะต้องพูดตอกย้ำซ้ำๆกับตัวเองตลอดเลยว่าฉันเป็นคนที่มั่นใจฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะพูดทุกวันทุกวันนะคะเพื่อให้สมองจดจำนะคะและคุณก็จะกลายเป็นคนที่มั่นใจจากภายในสู่ภายนอกค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องหรืออาจจะออกมาอยู่หน้ากล้องผ่านคลิปผ่านไลฟ์ที่คุณทำนะคะยังไงลองนำเทคนิคและวิธีการนี้นะคะไปใช้ดูนะคะแล้วก็ยังไงนะคะพิมพ์เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นะคะว่าฉันจะทำนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ